หนึ่งพลังยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนั่นก็คือพลังแห่งความไว้วางใจค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูรุ้งกำลังโฟกัสถึงพลังแห่งการไว้วางใจในจักรวาลค่ะหลายคนกำลังถูกต้อนจนมุมหลายคนกำลังโซซัดโซเซกับชีวิตหลายคนกำลังถูกคนนินทาว่าร้ายตลอดจนหลายคนกำลังประสบวิกฤตทางด้านการเงินหรือธุรกิจก็ตามครุ้งจะบอกคุณแบบนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอยู่ตอนนี้ก็ตามสิ่งเดียวที่คุณจะต้องมีคือความไว้วางใจค่ะความไว้วางใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะผลักคุณไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามค่ะและถ้าวันนี้คุณบอกว่าจะให้ไว้วางใจอะไรกับชีวิตนักเหรอในเมื่อตอนนี้ชีวิตมันโคตรแย่โคตรตกต่ำดำดิ่งเลยครุ้งจะพูดแบบนี้นะคะจงไว้วางใจในจักรวาลค่ะพลังที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลคอยดูแลเกื้อกูลคุณอยู่ค่ะจักรวาลต้องการอย่างเดียวจากคุณเท่านั้นคือความไว้วางใจค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกล้าฝากชีวิตคุณไว้ให้จักรวาลนำทางคุณไปนั่นหมายความว่าคุณเซอร์เรนเดอร์ค่ะคุณเลิกดิ้นค่ะคุณยอมแพ้กับสิ่งต่างๆทั้งหมดยอมแพ้หมายถึงยอมแพ้กับชีวิตที่ไม่ใช่แล้วยอมรับได้สักทีว่าที่ไม่รุ่งไม่เกิดไม่สักเซสไม่สำเร็จตรงนี้เพราะจริงๆแล้วจักรวาลกำลังผลักให้ไปในทางที่ใช่อย่าตัดสินแค่ความทุกข์ชั่วคราวหรือความเจ็บปวดชั่วคราวตรงหน้าค่ะคุณต้องรู้ความหมายที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณกล้าฝากชีวิตไว้กับจักรวาลนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ต่อต้านในการเปิดท่อรับจากจักรวาลค่ะคุณคิดแค่วงแคบสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เฉพาะหน้าคุณรู้ไหมคะชีวิตข้างหน้าทางข้างหน้ามีอะไรรอคุณอยู่อีกมากมายค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้หันกลับมาคุยกับตัวเองค่ะแล้วจงบอกตัวเองว่าฉันจะยึดเอาพลังแห่งการไว้วางใจวางไว้เป็นแกนกลางในการดำเนินชีวิตตอนนี้แล้วฟังเสียงตัวเองค่ะอะไรที่คุณต้องการมากที่สุดอะไรที่คุณรักที่สุดคุณอยากทำอะไรมากที่สุดแล้วทำสิ่งนั้นก่อนค่ะแล้วคำตอบอื่นๆจะค่อยๆเปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยแล้วก็จะผลักคุณไปในทิศทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ใจคุณปรารถนารอเวลานะคะในตอนนี้อยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสิ่งเฉพาะหน้าคุณไม่มีเวลามาโอดควรค่ำควรหรือโทษใครใดๆทั้งสิ้นจักรวาลต้องการเพียงแต่พลังแห่งความไว้วางใจค่ะ